พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับครอบครัวคืออะไรที่นี่นานิไคคังที่ซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นเป็นพื้นที่ที่สร้างไว้เพื่อให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันในการทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนทุกวันครอบครัวจะนำอาหารมาทำร่วมกันโดยทุกคนได้ลงความเห็นว่าเด็กๆอาจสนใจในกิจกรรมที่หลากหลายแต่การได้มาปรุงอาหารร่วมกันรับประทานอาหารด้วยกันถือเป็นสุดยอดของกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมที่ดีที่สุดและเมื่ออิ่มแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะสนุกและเล่นไปด้วยกันอย่างมีความสุขได้ดนตรีคืออีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีได้เมื่อเด็กๆมาร่วมเรียนรู้ร่วมวงและจบลงด้วยการร่วมระบำของทุกครอบครัวอย่างสนุกในลานเล่นที่ทุกคนออกแบบกิจกรรมร่วมกันโ